สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราสินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ r m u t p l i v e นะคะ วันนี้นะคะเรากลับมาพบเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์และทั้งสัปดาห์นี้ฝนตั้งใจรวบรวมเรื่องราวของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งหนึ่งในวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อคดีสะเทือนขวัญและฝนขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเป็นนักโทษที่แค้นฝังหุ่นนะคะเรียกได้ว่า เพราะแคนเขาจึงเผานะคะเรื่องราวเรื่องนี้ถูกบอกเล่าผ่านพียุทธแห่งบางขวางก็ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาเขียนไว้ผ่านในเพจคดีสะเทือนขวัญด้วยนะคะคดีอาชญากรรมที่นำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องราวของบุคคลที่ชื่อว่าวาดขุนจันทร์ค่ะย้อนกลับไปในวันที่25สิงหาคมปีพศ2538เวลาประมาณ1นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตำบลทุ่งลู ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะบ้านพักคนงานก่อสร้างภายในหมู่บ้านวาสนาวินเลตหมู่ที่5ตําบลบ้านพลุอําเภอหัดใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปณนะจุดเกิดเหตุพร้อมด้วยรถดับเพลิงของเทศบาลเมื่อไปถึงค่ะก็พบว่าเพลิงเนี่ยกําลังลุกไหม้อยู่จึงทําการฉีดน้ําเพื่อดับเพลิงภายในที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า มีผู้ที่ติดอยู่ภายในกลองเพลิงนั้น3คนจึงได้เข้าไปทำการช่วยเหลือและผู้้อ,อแลวก็พบผู้บาดเจ็บนะคะที่นอนร้องควรคลางอยู่ในกลองเพลิงสองคนจึงรีบนำตัวออกมาเพื่อส่งโรงพยาบาลทันทีแต่เนื่องด้วยอาการทั้งสองนั้นมีอาการสาหัสมากค่ะมาทราบชื่อคนเจ็บภายหลังก็คือนายจำนงแก้วเกลี้ยงอายุ40ปีรวมไปถึงเด็กหญิงสายสุนีแก้วเกลี้ยง อายุ13ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายจำนงนั่นเองพักอาศัยอยู่บ้านเล็กที่12ทับหหมู่ที่2ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาส่วนอีกคนก็คือนางสาววันดีแก้วเกี้ยงอายุ16 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยตัวออกมาได้นะคะแล้วก็ได้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงหลังจากที่ใช้ความพยายามในการดับเพลิงอยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านพักคนงานก่อสร้างได้ถูกไฟเผาไหม้ไปทั้งสิ้น11ห้องด้วยกันค่าความเสียหายประมาณ10,000แสนบาทนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบร่างนาง าววันดีลูกสาวของนายจำนงอีกคนหนึ่งถูกไฟคลอกไหม่ดำเป็นตอตะโกอยู่ภายในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนค่ะก็พบว่าผู้วางเพลิงครั้งนี้คือในวาดขุนจันนั่นเอง ซึ่งในวดัดขุนจันนั้นเป็นชาวตำบลควรสริตอําเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเคยทำงานอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างเดียวกันกับนางสาววันดีโดยก่อนจุดไฟเผานั้นในวาดได้ใช้โซ่รวมไปถึงใช้กุญแจปิดล็อก ประตูด้านหน้าของห้องพักนะคะที่เป็นห้องพักของนางสาววันดีเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันราดบ้านพักห้องดังกล่าวรวมไปถึงจุดไฟเผาขณะที่นางสาววันดีรวมไปทั้งพ่อและน้องสาวนั้นนอนหลับอยู่เป็นเหตุให้ทั้งหมดไม่สามารถหนีออกจากกรองเพลิงได้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้นั่นก็คือนายจำนงและเด็กหญิงสายสุนีออกมาแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิต นางสาววันดีได้นะคะตามที่กล่าวมานั่นเองเจ้าหน้าที่นะคะยังทราบอีกว่าสาเหตุในการจุดเพลิงเผาในครั้งนั้นนะ่ะที่ตั้งใจจะเป็นการสังหารหมู่ครอบครัวของนางสาววันดีก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมา จากวันที่17สิงหาคมนะคะ2,538ในวาดนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกับนางสาววันดีได้ใช้มีดจี้บังคับให้นางสาววันดีที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะข่มขืนกระทําชำเรานะคะจนสำเร็จความคข้สองครั้งแล้วก็หลบหนีไป ก่อนจะหนีไปนะคะในวาดเนี่ยขู่นางสาววันดีไว้ว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครและห้ามแจ้งความอย่างเด็ดขาดถ้าหากไม่เชื่อจะย้อนกลับมาฆายกครัวทั้งหมดนะคะแต่นางสาววันดีไม่เชื่อคําขู่ดังกล่าวค่ะประกอบกับความเจ็บแค้น ในใจนะคะจึงนำเรื่องของตนเองเนี่ยไปแจ้งความเมื่อในวาดนะคะรู้ว่าตนเองนั้นถูกแจ้งความดำเนินคดีก็แสดงความไม่พอใจได้เขียนจดหมายมาขู่นางสาววันดีว่า เมื่อเตือนแล้วไม่เชื่อก็อย่าอยู่ร่วมโลกกันอีกต่อไปเลยจากนั้นนะคะจึงวางแผนเผาบ้านพักคนงานที่เกิดเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทราบอีกว่าในวาดเนี่ยจริงๆแล้วมีประวัติมาไม่น้อยค่ะเคยกระทำผิด ฐานบุกลุกและธรำอนาจารถูกลงโทษจำคุก2ปีและฐานหลบหนีการควบคุมถูกจำคุก4เดือนจริงๆแล้วนั้นเขาเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเมื่อวันที่20มีนาคม2538และก็มาก่อคดีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ มาข่มคืนแล้วแค้นนะคะก็มาเผาให้เป็นเหตุให้นางสาววันดีเนี่ยเสียชีวิตนั่นเองเมื่อรู้ตัวพวกก่อเหตุนะคะรวมไปถึงผู้วางเพลิงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกติดตามจับกลุ่มตัวในวาดทันทีแต่ในวาดได้หลบหนีไปนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าหลบหนีได้ทุกครั้งเวลาที่ได้เบาะแสจนกระทั่งวันที่29กันยายนปีพศ2538หลังเกิดเหตุ เรียกได้ว่าเดือนเศษแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ประสบความสำเร็จในการจับกลุ่มตัวในวาดนำตัวมาสอบสวนที่สพตำบลทุ่งลุงอำเภอหัดใหญ่ ผลการสอบสวนในวาดนะคะได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแม้จะมีพยานยืนยันก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเชื่อว่าหลักฐานที่มีอยู่รวมทั้งพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่ในวาดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็สามารถใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีต่ตอในวาดได้จึงทำการรวบรวมสำนวนการสอบสวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้อาัยการเพื่อฟ้องร้อง ดำเนินคดีในว่าต่อศาลจังหวัดสงขลาผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะคะเชื่อว่าในวาดได้กระทําผิดจริงตามฟ้องและมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมอมหิตตั้งใจจะฆ่าคนให้ตายอย่างทรมานโดยการปิดล็อกประตูห้องซึ่งเป็นทางออกทางออกเดียวและทําการจุดไฟเพื่อวางเพลิงเผาบ้านในขณะที่คนนั้นนอนหลับอยู่ข้างในจนมีคนตายและบาดเจ็บสาหาัส อีกทั้งยังเคยกระทําการข่มขืนผู้ตายอีกด้วยเมื่อผู้ตายแจ้งความเอาผิดยังได้เคยกระทําการข่มขู่อาฆาตผู้ตายด้วยการเขียนจดหมายมาขม่มขู่และยังเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนจนถูกตัดสินลงโทษให้จาคุกมาแล้วแต่เมื่อพ้นโทษออกมาได้ ไม่นานก็กลับมาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกแสดงว่าไม่มีความหลาบจำต่อโทษทันที่ได้รับไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองมีสันดานเป็นผู้ร้ายก่อเหตุซ้ำซากเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็แม้กระทั่งผู้หญิงและเด็ก ก็ไม่ปราณีเห็นควรให้ลงโทษขั้นสูงสุดนั่นก็คือประหารชีวิตเอกนั่นเองนะคะหลังจากศาลตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยในวาดก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อต่อสู้คดีพร้อมกับได้ส่งตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำบางขวางผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นนักโทษชายวาดนะคะ ไม่ได้ยื่นดีกาต่อศาลตามกำหนดจึงต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดรอการประหารชีวิตซึ่งนักโทษชายวาดเองก็ได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษนะคะตามสิทธิ์ที่ได้รับและก็รอผลพิจารณาอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งนั่นเอง จนกระทั่งวันที่19กรกฎาคมปีพศ2,549เวลาประมาณ1 0 4นาฬิกา45นาทีพี่ยุทธแห่งบางขวางนะคะบอกเล่าว,ว่าข้าพเจ้าได้รับแจ้งอย่างเป็นความลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ พูดต้องขังว่าภายในวันนี้จะมีการดำเนินการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดจำนวนสามรายขอให้เตรียมสิ่งของที่จะต้องใช้ให้พร้อมดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปจัด เตรียมกุญแจมือและมีดสำหรับตัดได้ดิบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสร็จแล้วจึงได้ทำการสวรดมนต์ไหว้พระบูชาเทวเวสุวรรณตามความเชื่อของข้าพเจ้าพร้อมกับทำจิตใจให้สงบรอเวลาที่จะเบิกตัวนักโทษประหารทั้งหมดมาดำเนินการตามขั้นตอนการประหารชีวิตเวลา16.10นาฬิกา10นาทีข้าพเจ้าได้รับแจ้งรายชื่อนักโทษที่จะถูกดํา เนินการประหารชีวิตในนั้นคือนักโทษชายเด็ดขาดวาดขุนจันนักโทษชายเด็กขาด9ปัญญัตินักโทษชายเด็ดขดดกาดดขาดอุไทยกันชนะการจึงทำการจัดแบ่งหน้าที่ในการดูแลนักโทษประหารทั้งหมดโดยข้าพเจ้ารับหน้าที่ในการดูแลนักโทษชายเด็กขาดกปัญญัติพร้อมกับมีคำสั่งให้อ,อ,อีกว่า ให้นํานักโทษเข้าไปทำการประหารเทีละรายโดยเริ่มจากนักโทษชายเด็กคาดวาดต่อไปด้วยนักโทษชาย9ราลายสุดท้ายก็คือนักโทษชายอุทัยนั่นเองเมื่อเข้าไปทำการเบิกตัวนักโทษภายในหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งข้าพเจ้าได้แยกไปเบิกตัวนักโทษชาย9 ซึ่งไม่เห็นอาการตื่นตระหนกตกใจรวมไปถึงนักโทษชายเด็กขาดวาดนะคะก็อยู่ในท่าทีที่นิ่งเฉยพี่เลี้ยงนะคะได้ทำการเบิกตัวนักโทษชายวาดนะคะแล้วก็เล่าให้ทางคุณยุทธบางขวางเนี่ยฟังภายหลังจากที่นำตัวนักโทษชายวาดเนี่ย ออกมาบอกว่าในวาดนั้นมีอาการสั่นแล้วก็สีหน้าซีดและขอเข้าห้องน้ำก่อนเมื่อนำตัวเดินออกมาจากห้องขังก็เกิดอาการเข่าอ่อนทันทีต้องช่วยกันประยุงมาจนถึงหมวดผู้ช่วยเหลือนั่นเองภายในห้องหมวดผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังก็ได้มาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ได้ทำการ ตรวจเช็คว่า,ามีลายนิ้วมือตรงกับในทะเบียนหรือไม่ก่อนจะนำไปประหารชีวิตนั่นก็คือเข้าสู่กระบวนการการประหารชีวิตนั่นเอง ก่อนจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนการประหารนะคะคุณยุทธแห่งบางขวางก็เล่าให้ฟังว่าได้มีการพูดคุยกับนักโทษชายวาดโดยคุณยุทธนั้นถามว่าวาดผมถามหน่อยเถอนนะไปแค้นอะไรเขานักหนานล่ะเมื่อเขาไม่รักไม่ชอบ ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาผู้หญิงในโลกมีเยอะแยะไปแต่นี่วาดไปข่มคืนลูกสาวเขาพ่อเขาก็ต้องเจ็บแค้นเป็นธรรมดาให้ลูกสาวไปแจ้งความเอาผิดกับวาดถ้าใครไปทำกับวาดเช่นนี้ไปทำกับญาติพี่น้องวาดวาดจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือ สิ่งที่คุณยุทธได้พูดคุยกับนักโทษชายเด็กขาดวาดนะคะโดยในว่าเนี่ยกล่าวไปว่าคนอย่างผม ใครจะมารังแกคนที่ผมรักไม่ได้อย่างเด็ดขาดมันต้องตายไปข้างหนึ่งและคนอย่างผมใครจะมาทำผมโกรธผมแค้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันในเมื่ออยากลองดีกับผมผมก็ต้องทำให้มันจดจำผมไว้จนวันตายผมบอกว่าอย่าแจ้งความก็ไม่เชื่อแล้วจะเอาไว้ทำไมซึ่ง เรียกได้ว่าจนแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายนะคะในวาดนั้นก็ยังไม่สำนึกผิดก็ตอบกลับมาอย่างไร้ซึ่งจิตสำนึกใดๆจนช่วงวินาทีสุดท้ายและแล้วนะคะก็ถึงเวลาดำเนินการประหารชีวิตในวาดนะคะซึ่งคุณยุทธแห่งบางขวางก็ดำเนินการเเล็งปืนเหนี่ยวไกาก็เป็นการจบชีวิตในวาดนั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่า ข่มคืนเขาแล้วไม่พอนะคะแค้นที่เขาไปแจ้งความนะคะเพราะว่าขู่ไว้เตือนไว้แล้วเนี่ยแหละค่ะจิตใจคนยากลึกอย่างถึงจริงๆนะคะแบ่งแยกผิดชอบชั่วดีไม่ออกแล้วไม่ว่านะพอแค้นแล้วก็ดำเนินการฆ่าเขายกขวนี่ก็สุดท้ายก็ได้รับผลกรรมนะคะโดยการชดใช้ด้วยชีวิตแต่ ผู้ที่ยังคงอยู่นะนั่นก็คือคุณพ่อรวมไปถึงน้องสาวของนางสาววันดีเนี่ยแหละค่ะที่ต้องอยู่กับบาดแผลแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่ด้วยกระบวนการยุติธรรมนะคะก็ตัดสินอย่างสะสมแล้วนะคะนี่ก็นำมาฝากกันกับ อีกหนึ่งนักโทษนะคะที่ถูกประหารชีวิตไปนั่นเองสำหรับพรุ่งนี้อพิโซดถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวของนักโทษท่านใดอีกนั้นติดตามรราฟังกันได้ในวันพฤหัสบดีวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ